หัวข้อที่สอนในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ว่าครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่21วันนี้นะครับกิจกรรมที่คุณครูจะได้รับไปก็คือเทคนิคการสร้างองค์ความรู้ซึ่งการสร้างองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูจะต้องรู้จักวิธีการนี้ในการสอนในศตวรรษที่21เพราะว่าการสร้างองค์ความรู้จะทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้โดยการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการที่ให้คุณครูได้ลงมือทำในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ที่ว่าครูในศตวรรษที่21มีลักษณะอย่างไรแล้วก็จะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรสื่อหลากหลายค่ะแล้วก็สามารถนำสื่อเนี้ยให้เข้ากับบทเรียนของเราค่ะเพื่อให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นการศึกษาในทุกวันนี้นะคะมีการก้าวหน้าตลอดเวลาค่ะเราจะไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้เพราะว่าเด็กต้องพัฒนาขึ้นตลอดเวลาค่ะได้รับเทคนิคการสอนใหม่ๆบางทีเราสอนที่โรงเรียนเราก็จะมีความรู้ที่เราเรียนมาแต่พอเรามาทำงานการสิ่งที่เราเรียนมามันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วนะคะแล้วการเรียนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราควรที่จะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กค่ะที่นี่เหมือนเป็นการรวมครูหลายๆคนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีเราอยู่เฉพาะครูในโรงเรียนเราก็จะอยู่ในสังคมเก่าๆก็จะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาสอนนักเรียนยังไงให้เกิดประโยชน์ยังไงก็ที่นี่ก็เหมือนทำให้ครูต่างที่มารวมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันค่ะการศึกษาของไทยเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยฝีมือของคุณครูทุกคนเมื่อคุณครูได้มาอบรมที่นี่นะครับผมยอมรับได้เลยว่าคุณครูจะได้ความรู้ไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆคนที่เคยอบรมที่ผมอบรมมาแล้วผมก็ชื่นใจครับคุณครูบอกว่าได้เอาสิ่งที่ได้รับการอบรมนั้นไปสอนกับเด็กเด็กก็จะมีความสุขเด็กประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีก็ภาคภูมิใจครับที่นำสิ่งที่ผมได้อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติเรา